รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมแพ้หัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะกลับมาชูรักชูรสกันเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะมีปัญหาของสาวคนหนึ่งนะคะที่เขาฉีดยาคุมานานถึง18ปีคือนานมากนะแล้วก็กังวลค่ะว่าโอ้โหฉีดมานานขนาดนี้จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าและสาเหตุที่ฉีดต่อเนื่องกันมานานขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าตัวเองก็ไม่อยากมีประจำเดือนด้วยค่ะแล้วนี้จะส่งผลอะไรต่อสุขภาพของเธอกันบ้างนะคะจะดีหรือว่าจะร้ายเดี๋ยวมาฟังคำตอบจากคุณหมอกันค่ะส่วนอีกคำถามนึงก็ออกแนวน่ารักน่ารักนะครับผมเป็นสามีที่สงสัยถามเขาว่าช่องคลอดของภรรยาผมมีความหย่อนยานแปลว่าภรรยาผมมีชู้ใช่ไหมครับอย่างนี้ไม่น่ารักแล้วนะคะเอาล่ะก็สงสัยไงสงสัยเดี๋ยววันนี้เคลียร์ให้กันเลยกันเนาะค่ะเอาไว้ว่าเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชูรักชูรสกับเรื่องราวเด็ดๆกันค่ะช่วงรักเลือกได้รักเลือกได้สัปดาห์นี้มากันที่โรงเรียนใหญ่ย่านสายไหมค่ะโรงเรียนวิทยาวรรณาลัย2ค่ะทำไมเวลาเป็นประจำเดือนถึงปวดเห็นหน้าใสๆแบบนี้แต่คำถามเรื่องรักในวัยทีนพูดเลยว่าเด็ดมากเลยล่ะค่ะและเป็นประโยชน์สำหรับหนุ่มสาวทุกคนถ้าไม่เชื่อไปชมกันเลยค่ะถามว่าทำไมเวลาเป็นประจำเดือนถึงปวดท้องน้อยหรือเจ็บหน้าอกคะน้องๆครับปัญหาที่น้องผู้หญิงถามเนี่ยเวลามีประจำเดือนจะปวดท้องน้อยและคัดหน้าอกใช่ไหมครับทำไมเป็นแบบนั้นเพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ฮอร์โมนเพศหญิงไม่สมดุลนึกออกไหมครับฮอร์โมนเพศหญิงถ้าสมดุลมันก็จะปรับสมดุลตัวเขาถูกต้องไหมครับแต่พอไม่สมดุลปั๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดการคั่งของเลือดบริเวณเต้านมมันก็จะปวดแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ยกทรงหรืออะไรต่างๆชุดชั้นในควรจะใส่ให้มันกระชับพอดีอย่ารัดนะคะส่วนเรื่องปวดท้องน้อยเวลามีประจำเดือนเนี่ยถ้ามดลูกไม่บีบตัวเลือดมันจะออกเยอะไหมออกเยอะไหมอาจจะออกไม่หยุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่มดลูกเขาบีบตัวเนี่ยก็เพื่อให้เลือดประจำเดือนมันหยุดได้แต่เวลามดลูกมันบีบตัวกล้ามเนื้อมันก็จะขาดออกซิเจนเมื่อกล้ามเนื้อขาดออกซิเจนมันก็จะเกิดอาการปวดแล้วจะทำยังไงให้หายลูกอยากฟังคำนี้มากกว่าไหมเวลาที่เราออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยมันจะหลั่งสารชนิดนึงออกมาชื่อว่าเอนโดฟินเอนโดฟินก็มาจากคำว่าเอนโดบวกกับมอร์ฟีนพูดง่ายคือร่างกายเราสามารถผลิตสารแก้ปวดได้ด้วยตนเองจากการแค่ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นลูกๆผู้หญิงทุกคนก็ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอไอสารนี้ก็อยู่ตลอดเวลาปวดก็ปวดน้อยลงดีไหมครับโอเคครับจบเลยครับขนาดของหน้าผากเข้ากับอวัยวะไหมคะโอเคครับเดี๋ยวก่อนผมถามน้องสักนิดนึงน้องอ่านมาจากอะไร Google หรือเพื่อนถามหรืออะไรเห็นเพื่อนบอกต่อกันมาค่ะโอเคครับขอบคุณครับน้องๆรู้ไหมเขาบอกโลกนี่นะWhat is Lao คำลาวอะไรสมัยก่อนจะวนมาสมัยยุคที่คุณหมอยังเป็นวัยรุ่นเท่าเธอเนี่ยสมัยนั้นนักร้องเนี่ยต้องโกนผมตรงนี้หมดเลยครับนะแล้วโกนคิ้วให้เหลือน้อยๆเพื่อให้หน้าผากดูกว้างๆนึกไหมครับเพราะว่าคนไปเอาความสัมพันธ์ระหว่างตรงนี้เทียบเท่ากับน้องสาวของผู้หญิงเข้าใจไหมจ๊ะนะครับซึ่งขอตอบว่าไม่มีส่วนสัมพันธ์กันเลยใดๆทั้งสิ้นนะครับ
สบายใจได้นะคะแต่ไม่คิดว่ามันผ่านไปเป็น 20-30 ปีแล้วมันวนกลับมาใหม่เนาะมันไม่มีอวัยวะส่วนไหนที่จะสามารถแบบดูเสร็จแล้วแบบเฮ้ยน้องชายต้องขนาดเท่านี้หรือว่าน้องสาวขนาดเท่านี้ไม่มีครับไม่มีการันตีได้เลยนะครับผู้ชายบางคนตัวสูงโย่งเลยนะครับน้องกระจึงเดียวก็มีครับบางคนตัวเล็กเดียวเต็มเลยก็มีครับอันนี้ด้วยความอยากรู้ของตัวผมเองนะครับการที่คนช่วยตัวเองหรือชักว่าวครับถ้าเกิดช่วยตัวเองมากไปนี้อาจเป็นหมันถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดช่วยตัวเองหรือชักว่าวมากเกินไปจะทำให้ใหญ่ขึ้นไหมครับโอเคครับถามแทนใจเพื่อนหลายคนค่ะป้าผมว่าคำถามเขาดีมากนะเป็นคำถามทางวิชาการนะครับเอาอันแรกก่อนว่าอวัยวะเพศชายเนี่ยมันจะขยายได้ด้วยเหตุผลอะไรบ้าง 1. ถ้าน้องผู้ชายมีฮอร์โมนเพศชายดีมันจะขยายดีขึ้นไหมครับเพราะฮอร์โมนเพศชายดีกล้ามเนื้อจะแข็งแรงไหมกล้ามเนื้อจะขยายใหญ่ไหมตรงนั้นมันก็มีกล้ามเนื้อด้วยใช่ไหมมันก็ย่อมจะขยายใหญ่ถ้าฮอร์โมนเพศชายดีใช่ไหมครับทีนี้แล้วฮอร์โมนเพศชายดีมันสัมพันธ์กับอะไรในร่างกายล่ะที่เราจะรู้ผมจะลองถามดูอยากจะให้น้องผู้ชายยกตามความเป็นจริงนะเพราะว่าถ้าไม่ยกไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยอาจจะโดนพาดพิงได้เพราะตอนนี้เหมือนประชุมสภานะอาจจะโดนพาดพิงได้แล้วมารยาทที่ดีขอผู้หญิงอย่ามองเดี๋ยวเขาอายตอบผมนิดนึงครับด้วยความสัตย์ซื่อเราเป็นนักเรียนเช้านี้อวัยวะเพศชายของน้องคนไหนตื่นตัวแข็งตัวบ้างยกมือสิครับโอเคครับมือลงเอามือลงครับคุณครูอยู่ไหนครับผมชื่นชมลูกศิษย์คุณครูมากพอไปตามโรงเรียนทั้งหลายไม่ค่อยกล้ายกมือกันเราเป็นยังไงเราจะไปกลัวเขาทำไมใช่ไหมครับถ้าเกิดมันเป็นความจริงเราต้องยกมือใช่ไหมครับผมให้โอกาสอีกทีนึงใครเช้านี้ดอกแข็งตัวยกมือสิครับยกสิครับยกสิครับโอเคเอาลงยกมากขึ้นเลยชัดเจนเพราะฉะนั้นมาดูว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคำถามน้องคนนั้นการที่อวัยวะเพศชายแข็งตัวตอนเช้าแสดงว่าร่างกายผลิตฮอร์โมนเพศชายดีหรือไม่ดีดีสิฮอร์โมนเพศชายเนี่ยสร้างตอนกลางคืนขณะนอนหลับสนิทในความมืดเพราะฉะนั้นคนที่นอนหลับพักผ่อนพอเพียงออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอการสร้างฮอร์โมนเพศชายจะดีตอนเช้าน้องมันจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ตอนเช้าเข้าใจไหมหมายความว่าน้องเขาก็ออกกายบริหารเขาเองทุกเช้าอยู่แล้วใช่ไหมครับส่วนพวกที่ฮอร์โมนตกอ่ะเช้าเหี่ยวทุกเช้าอ่ะมันจะใหญ่ไหมเพราะนั้นพยายามทำให้ฮอร์โมนดีนะครับทีนี้เขามีคำถามต่อนะถ้านวดนวดไม่ว่าคุณจะนวดอย่างไรเลือดมันจะไปเลี้ยงดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นนวดเฉยๆหรือนวดแล้วลูบขึ้นลูบลงด้วยมันก็ทำให้เลือดเลี้ยงดีขึ้นไหมแต่ถ้ารูปขึ้นรูปลงแล้วมีเสียสีมากไปในสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นโอเคมันก็จะมีน้ำอสุจิหลั่งออกมาถูกไหมครับนี่เราก็ต้องนั่งมองว่าน้ำอสุจินี่ผลิตทุกวันไหมผลิตทุกวันทุกวันตัวสเปิร์มมีการสร้างและตกลงไปในถังเก็บน้ำอสุจิทุกวันถึงเธอไม่เอามันออกมันก็ฝันเปียกออกเองครับเพราะมันเต็มถูกไหมเพราะนั้นถ้าเกิดใครไม่ได้ช่วยตัวเองฝันเปียกก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติถามให้เลยไม่ต้องซีเรียสแต่ถ้าเราจัดการออกเองแล้วกลางคืนก็จะสะอาดหน่อยจริงไหมครับโอเคมีคำถามเมื่อวานเนี่ยไปอีกโรงเรียนหนึ่งถามเขาเลยให้เขายกมือใครว่ามีอะไรช่วยตัวเองสัปดาห์ละหนึ่งครั้งยกมือมาหน่อยสองครั้งยกมือมากขึ้นหน่อยสามครั้งยกมือขึ้นเยอะเลยสี่ครั้งใครว่าปกติดียกเต็มเลยทำไมทำไมถามว่าวันละครั้งโอ้โหใครยกทั้งห้องเลยผมก็ถามตอบแล้ววันละ2ครั้งโอ๊ยยังยกขึ้นเยอะอีกวันละ3ครั้งยกมาเหลือพอประมาณผมก็ถามพวก3ครั้งว่าพวกเธอว่างมากหรือไม่มีงานทำ จำไว้มันไม่มีการทำได้จนกระทั่งไม่เหลือน้ำออกหรอกลูกไม่มีทางละมันเบื่อซะก่อนโอเคไหมนะที่เหลือมันเป็นคิดเอาเองนะโอเคและการช่วยตัวเองไม่ได้ทำให้เป็นหมันนะมันจะไปกระตุ้นการสร้างสเปิร์มด้วยถ้าเราช่วยตัวเองเป็นประจำสม่ำเสมอไม่มากเกินไปโอเคนะครับโอเคค่ะโอเคนะค่ะ
อยากทราบว่าถ้าสมมติว่าผู้หญิงนะคะมีอะไรกับผู้หญิงจะมีวิธีป้องกันจากโรคยังไงบ้างอะคะครับตอบน้องก่อนนะครับผู้ชายมีอะไรกับผู้ชายผู้ชายมีอะไรกับผู้หญิงผู้หญิงมีอะไรกับผู้หญิงความเสี่ยงในการติดโรคเท่ากันหมดเข้าใจไหมครับมันขึ้นอยู่กับว่าคู่ที่เรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าใช่ไหมครับนะเช่นน้องผู้หญิงบางคนก็บอกว่าก็ไม่ได้ทำอะไรก็เล่นดนตรีไทยใช่ไหมครับแต่น้องก็ต้องรู้ว่าระหว่างที่น้องมีอารมณ์นั้นจะมีน้ำหล่อลื่นออกมาไหมมีไหมครับถ้าเขามีเชื้อ HIV อยู่น้ำหล่อลื่นจะออกมาใน HIV จะออกมาในน้ำหล่อลื่นไหมถูกไหมครับและถ้าเกิดว่าใช้นิ้วทำใช้ปากทำหรือใช้ว่าทำแล้วมันมีแผลอยู่จะติดไหมครับติดเพราะฉะนั้นก็ระวังการสัมผัสกันของอวัยวะส่วนนั้นช่วงติวรักเต็มร้อยติวรักเต็มร้อยคืนนี้นะคะโอ้โหสารพัดปัญหาค่ะไม่ว่าจะเป็นยาคลุมช่องคลอดหลวมตกขาวนะคะต้องอยู่กับผู้รู้จริงเรื่องสูตินารีแพทย์ท่านนี้เลยค่ะขอต้อนรับหมอวิวนะคะแพทย์หญิงชันวลีศรีสุโขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะไม่รอช้าคำถามแรกเลยนะคะมาทาง Facebook ของชูรักชูรสค่ะตอนนี้ดิฉันอายุ46ปีนะคะฉีดยาคุมมานาน18ปีค่ะเป็นอะไรไหมคะคุณหมอแล้วก็ฉีดหลังจากคลอดลูกคนที่2ตอนนี้ฉีดต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยค่ะที่ฉีดเพราะว่าไม่ชอบเป็นประจำเดือนค่ะตอนนี้นะคะน้ำหนัก47กิโลกรัมหุ่นดีนะสูง150เซนติเมตรค่ะยาคุมกำเนิดชนิดฉีดนั้นนะคะเป็นชนิด3เดือนจริงๆมี2แบบแบบ1เดือนกับแบบ3เดือนนะคะแบบ1เดือนนี่เป็นยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมน2ตัวเหมือนยากินเลยแบบนี้ไม่ควรจะคุมนานนะคะคุมได้ไม่เกิน5ปีแต่ถ้าตรวจร่างกายแล้วไม่มีปัญหาเลยคุมได้ไม่เกิน10ปีแต่ยาคุมกำเนิดชนิด3เดือนนี้เป็นฮอร์โมนตัวเดียวนะคะคือโปรเจสเตอโรนตัวนี้นี่ข้อห้ามของมันน้อยกว่า2ตัวเมื่อกี้ฮอร์โมน2ตัวที่ชนิด1เดือนเนี่ยจะมีข้อห้ามความดันสูงนะคะเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดคอร์ดนะคะเป็นโรคไมเกรนต่างๆนะคะจะมีข้อห้ามโรคหัวใจนะคะแต่ยาคุมฮอร์โมนตัวเดียวโปรเจสเตอโรนเนี่ยข้อห้ามค่อนข้างน้อยนะคะแต่มีปัญหาของเขาคือที่1ก็คือน้ำหนักเพิ่มครับแต่นี่ฉีดมา18ปีน้ำหนัก47กิโลกรัมโอ้โหน้ำหนักจะน้อยกว่าชมรีซะอีกค่ะฉะนั้นสรุปว่าไม่มีปัญหาว่าอ้วนมากขึ้นปัญหาของเขาคืออะไรยาคุมฮอร์โมนเดียวปัญหาของเขาคืออาจจะทำให้กระดูกพรุนได้สรุปว่ากระดูกพรุนของคนไทยจากการฉีดยาคุมเนี่ยไม่มากและเมื่อไหร่ที่หยุดฉีดกระดูกพรุนจะกลับมาไม่พรุนก็กลับมาปกติฉะนั้นคนไทยเนี่ยจะฉีดยาคุมได้ค่อนข้างนานข้อดีก็คือข้อที่1ก็คือเป็นการคุมกำเนิดระยะยาว1เข็มอยู่12สัปดาห์นั่นคือปีละ4เข็มนะคะอันที่2ก็คือจะไม่ค่อยมีตกขาวเพราะมันจะไปลดฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงแต่ลดฮอร์โมนเอสโตรเจนฉะนั้นตกขาวไม่ค่อยมีคนใกล้ชอบและไม่มีประจำเดือนก็ไม่ต้องเปลืองผ้าอนามัยเขาก็ชอบนะคะอันที่3จะรักษาบางโรคได้เช่นโรคปวดประจำเดือนก็เนื่องจากไม่มีประจำเดือนก็ไม่ปวดประจำเดือนแต่สามารถรักษาโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ได้ด้วยแต่ก็จะมีข้อเสียอย่างเมื่อกี้ที่เรียนให้ทราบเรื่องกระดูกพรุนอีกอันนึงคือช่องคลอดแห้งบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์นะคะบ่นว่านอนกับแฟนแล้วเจ็บๆแสบๆยังไงก็ตามถ้ามีปัญหาก็พบแพทย์นะคะเพื่ออาจจะแก้ไขจริงๆแล้วถ้าเราไม่มีข้อห้ามในการใช้ยาคุมกำเนิด2ชนิดอาจจะมีการสลับกันได้นะคะยาคุมกำเนิด2ชนิดเช่นยากินหรือยาฉีด1เดือนพอครบ5ปีควรจะเว้นมาเป็นชนิดเดียวเว้นไปสักช่วงแต่ใช้ฮอร์โมนตัวเดียวนานได้แต่ถ้ามีปัญหาช่องคลอดแห้งนะคะเราอยากเพิ่มน้ำหล่อเลื่อนอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์หรือว่าเปลี่ยนการคุมกำเนิดสรุปใช้ได้นะคะมาคำถามนี้ดีกว่าคุณหมอนี่ดูเด็ดเผ็ดมันเหมือนกันนะครับเนี่ยถามมาครับคุณหมอครับผมอยู่กับแฟนมา7ปีแล้วครับตอนนี้ผมอายุ46แฟนอายุ36ปีครับเสียงแบบใส่ความระทึกขวัญใส่เอฟเฟคใส่อารมณ์เข้าไปด้วยเออใส่อารมณ์ค่ะแต่ก่อนเนี่ยผมมีอะไรกับแฟนนะครับก็โอเคไม่มีปัญหาเลยครับคุณหมอครับแต่มาปีหลังๆเนี่ยผมกับแฟนมีอะไรกันน้อยครับรู้สึกมีอารมณ์มากนะคะอ่านจดหมายเนี่ยจะได้อรรถรสกับสารคุณผู้ชมทางบ้านนึกว่าเป็นของคุณภูมิเองไม่เกี่ยวผมอ่านแล้วผมชอบทุกวันนี้มีอะไรกันน้อยครับคุณหมอครับค่ะก็2เดือนครั้ง3เดือนครั้งค่ะทุกครั้งที่มีเนี่ยผมจะรู้สึกว่าช่องคลอดของเธอหลวม
ทั้งที่เราไม่ได้มีอะไรกันตั้งนานเธอไม่เคยมีลูกจนผมสงสัยว่าเธอมีชู้แน่เลยครับคุณหมอครับโอ้เธอไปมีอะไรกับใครที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือเปล่าโอ้แต่เธอก็บอกว่าสาบานเลยเธอไม่มีใครทั้งนั้นแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่ดีครับจนผมไม่อยากจะมีอะไรกับเธอแล้วอยากจะถามว่ามันเป็นไปได้ไหมครับคุณหมอที่ผู้หญิงนานๆมีเพศสัมพันธ์ช่องคลอดจะหย่อนได้ทั้งที่ไม่เคยมีลูกหรือว่าเธอมีชู้ครับช่วยตอบผมหน่อยครับโอ้โหสามีขี้ระแวงอย่างนี้นี่เครียดนะคะคุณหมอเครียดแล้วก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เกิดจริงนะคะฝ่ายหญิงมาหาก็คือบอกว่าเขาคิดว่าหนูมีชู้เพราะมันหลวมทั้งที่ฝ่ายหญิงนานๆใช่นานๆมาทิ้งแล้วหนูก็ยังไม่เคยมีลูกอันนี้จดหมายนี้เป็นเหมือนชีวิตจริงที่มันได้เจอปรึกษาหลายครั้งและน่าสงสารผู้หญิงมากเนื่องจากว่าการหลวมนี่ไม่ได้ไปแสดงว่ามีชู้คือเข้าใจว่าจะต้องมีเพศสัมพันธ์เยอะๆเยอะๆเยอะๆจะหลวมแต่ชมรีเคยตรวจคนไข้ที่เขาบอกว่าหนูเป็นอาชีพพิเศษนะคะคุณหมอฟิตค่ะคือยิ่งใช้ยิ่งฟิตเพราะว่ามีการขมิบตลอดเวลาออกกำลังกายบ่อยใช้ยิ่งใช้ยิ่งฟิตถ้าเจอหลวมคุณก็หนึ่งไม่ค่อยได้ใช้งานเลยไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะสองมีน้ำหล่อลื่นเยอะมากเลยนานๆเพศสัมพันธ์ทีเกิดอารมณ์มากเลยก็ให้กำลังใจกันและกันและสำหรับคุณผู้หญิงเองก็สามารถที่จะเสริมความกระชับได้ด้วยการขมิบใช่การออกกำลังกายเรียกว่าคีโก้ใช่ไหมฮะใช่ใช่วิธีขมิบและรู้ว่ามันขมิบถูกวิธีก็คือเอานิ้วใส่ไปในช่องคลอดและมันกล้ามเนื้อมันรัดนิ้วค่ะถ้าใส่ไปทุกอย่างเหมือนเดิมก็คือยังไม่ก็คือยังไม่ถูกต้องจริงๆแล้วก็เราบอกว่าง่ายมากคุณเคยกลั้นอุจจาระไหมปรากฏไม่เคยกลั้นเลยไปก็ไม่ถูกเลยก็ไปไม่ถูกสรุปมันต้องกลั้นค่ะเวลาเราเสร็จเราก็ต้องเบ่งแล้วต้องหยุดเบ่งอันนั้นคือการเหมือนการขมิบก็คือทฤษฎีกล้ามเนื้อส่วนเดียวกันก็ลองฝึกเหมือนกับการกลั้นอุจจาระก็จะเป็นการกลั้นอุจจาระกลั้นปัสสาวะลองกลั้นดูสิการขมิบก็เป็นการบริหารเฉพาะที่จะได้ผลต้องบริหารทั้งตัวเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันต้องมีแขนขาแข็งแรงไม่ใช่แข็งแรงจุดเดียวที่อื่นปอบแปรไปหมดนะคะค่ะถ้าคุณคิดว่ามีปัญหาเขามีตกขาวเยอะนะคะก็ไปพบแพทย์ตรวจภายในดูค่ะและอย่าลืมสำรวจของตัวเองด้วยนะคะมีอะไรผิดปกติไหมนะคะการที่เรียกว่าน้องสาวของคุณภรรยาเนี่ยหย่อนยานลงไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการมีชู้จะได้สบายใจมากขึ้นนะครับโอเคครับคำถามท้ายครับพี่นชครับค่ะอีกคำถามนึงมาจาก Facebook ชุระชุรสนะคะบอกมาว่าพอดีเป็นตกขาวสีเหลืองขุ่นมา2วันแล้วค่ะอยากทราบว่าควรรักษายังไงดีคะอายุ17ปีน้ำหนัก57กิโลกรัมสูง157เซนติเมตรยังไม่มีเพศสัมพันธ์ค่ะประจำเดือนนี้ปกตินะคะอยากทราบสาเหตุของการตกขาวค่ะพอดีตอนถ่ายปัสสาวะจะมีเลือดออกนิดนึงคือซับทิชชู่แล้วก็มีเลือดออกด้วยนะคะอยากทราบสาเหตุว่ารักษายังไงดีต้องกินสมุนไพรบำรุงอะไรไหมคะเมื่อมีตกขาวถ้ายังไม่มีเพศสัมพันธ์โอกาสที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่มีถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะแต่ไงก็ตามเมื่อเรามีตกขาวผิวปกติมีสีมีกลิ่นมีอาการเจ็บปวดท้องน้อยมีเลือดออกนะคะมีจำนวนมากออกมาทั้งวันทั้งคืนนะคะจนเปียกเป้าตลอดเวลาพบแพทย์ค่ะส่วนใหญ่คนไม่มีเพศสัมพันธ์นั้นนะคะและบ้านเราเป็นเมืองร้อนชื้นนะคะก็เป็นเชื้อราเห็นไหมน้องโนดรู้ก็ร้อยละ75ของผู้หญิงนะคะก็เป็นเชื้อราในช่องคลอดนะคะเชื้อราเนี่ยจะมีตกขาวสีขาวขุ่นเหมือนนมหรือเหมือนคราบนมที่ลิ้นเด็กแต่ว่าถ้าทิ้งไว้นานจะเป็นสีเหลืองเพราะจะมีแบคทีเรียเข้าไปร่วมวงนะคะก็จะมีสีเหลืองแล้วก็จะมีการแสบคันสรุปว่าไปตรวจนะคะแต่การซับแล้วมีเลือดออกเป็นอาการผิวปกติค่ะมีเลือดออกตรงไหนผิวปกติตรงนั้นสรุปไปพบแพทย์เลยค่ะนะคะเอาผู้ปกครองไปด้วยก็เพื่อจะได้ฟังว่าตัวเป็นยังไงรักษาไงเรื่องสมุนไพรเนี่ยเชมรีถามว่ากินทำไมสมุนไพรเนี่ยส่วนใหญ่เป็นฮอร์โมนเพศหญิง99% นะคะที่ฮอร์โมนเพศหญิงไปทำอะไรฮอร์โมนเพศหญิงก็ไปอวัยวะสืบพันธุ์หญิงรวมถึงเต้านมไปที่นมนมใหญ่นะคะไปที่มดลูกมดลูกใหญ่ไปที่รังไข่ใหญ่ไปที่ปากมดลูกใหญ่ไปที่ช่องคลอดเพิ่มตกขาวฉะนั้นอกก็เลยฟูรูก็ฟิตเพราะปากมดลูกก็ใหญ่มดลูกก็ใหญ่แต่ระวังใหญ่แล้วไม่กลับคืนนะคะฉะนั้นคนกินสมุนไพรต้องรู้ว่าไม่ทำอะไรถ้าเราขาดฮอร์โมนกินแต่กินจำนวนน้อยสุดหลักเกณฑ์ของแพทย์แผนไทยเลยบอกว่า1กินน้อยที่สุดค่ะ2กินแล้วดูตัวเราด้วยมีอะไรผิวติถ้าผิวติต้องหยุดทันทีขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวปวดหัวนะคะตาเหลืองตัวเหลืองอ่อนเปลี้ยเพลียแรงนะคะปัสสาวะน้อยปัสสาวะขุ่นอะไรว่าไปฉะนั้น
การรับประทานสมุนไพรข้อ1ต้องรู้ว่ามันทำอะไร2กินจำนวนน้อยและระยะเวลาสั้นและตามความจำเป็นบางคนกินเพื่อกันโรคไว้ตลอดปีเลยค่ะตับไตพังนะคะระวังค่ะอีกนิดนึงก็คือทุกคนบอกว่ากินได้เพราะมีอย.รับรองอย.ไม่ได้รับรองว่ากินแล้วจะปลอดภัยนะคะรับรองว่ามันมีส่วนผสมตามที่ระบุไว้ใช่ค่ะระมัดระวังนะครับเป็นห่วงจริงวันนี้ก็ได้ความรู้กันแบบว่าครบถ้วนเลยนะครับ360องศากับคุณหมอวิวกูรูรักประจำรายการของเรานะครับแพทย์หญิงชันวลีศรีสุขโขคุณหมอขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณรองเท้าจากมาดามฟลามิงโกด้วยนะคะคืนนี้ลาไปแล้วนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะบายผู้ชายผู้หญิงสมัยใหม่โอฉันหลากหลายไม่กล้าดาวว่าเรามีอิสระที่เราจะแสดงออกทางความรักมันเป็นสิ่งที่ไม่ผิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมมองแค่ว่าแบบอาจจะแบบใช้ให้ถูกทางผมว่ามันเป็นดาบสองคมนะโซเชียลอ่ะคือเราสิ่งดีๆเราแชร์ออกไปความรู้ทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เข้าถึงคนได้มากขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราแบบโพสในทางที่แย่หรือทำร้ายจิตใจคนอื่นหรืออะไรเงี้ยมันก็แบบเป็นเหมือนมีดได้อะไรเงี้ยผมว่าเราเลือกใช้ในด้านดีดีกว่าครับผม